สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อ้อมจะพาไปเที่ยวทริป5วันของเรานั่นก็คือประเทศเช็กนะคะเช็กรีพับลิกนะคะหรือว่าสาธารณรัฐเช็กเราจะไปเที่ยวเมืองหลวงของเขานะคะนั่นก็คือเมืองปรากไม่ใช่ปรากชงนะคะไปเที่ยวด้วยกันค่ะเราจะขับรถจากเดนมาร์กลงไปที่ปรากประมาณ10ชั่วโมงนะคะที่เราตื่นเช้าไม่ใช่อะไรนะเพราะเราต้องไปนั่งเรือข้ามฟากนะคะกว่าจะไปถึงทริปนี้นั่งเหนื่อยค่ะไปด้วยกันค่ะทุกคนข้ามฟากไปเยอรมันนะคะที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะตึกสวยเฮ้ย what the นี่คือห้องของเราตาดานี่คืออพาร์ตเมนต์นะคะA new place, a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt.เดี๋ยวจะพาไปกินข้าวเย็นด้วยกันนะคะวันนี้เราจะกินอาหารพื้นเมืองนะคะเรามาถึงบ้านเขาเราก็ต้องกินอาหารเช็กใช่ไหมไปดูกันค่ะว่าเราจะสั่งอะไรกินกันนะคะทุกคนอ้อมก็ไม่มีความรู้ด้านนี้นะคะอ้อมไม่ใช่สายกินนะคะอ้อมเป็นสาย healthy and party เราคิดว่าเราจะสั่งเช็ก specialist นะคะตัวนี้นะคะเป็ดแล้วก็Oh, there's the room. อันนี้คืออาหารที่เราสั่งมาทั้งหมดนะคะมาดูไส้กรอกอันนี้เป็นเมนู recommend อันเนี้ยจะรสชาติเหมือนไส้กรอกอีสานมีกรุบๆข้างในแต่ไม่เปรี้ยวอันเนี้ยรสชาติคล้ายๆเหมือนไส้อั่วค่ะอันนี้ก็ไส้อั่วค่ะแต่ก็จะครีมนิดนึงสภาพเจอกันพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเดินเล่นใหม่นะคะขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนนะคะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เป็นวันที่2ที่เราอยู่ที่ปรากนะคะแล้วก็จะออกมาเดินเล่นเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเรามีแขกมาร่วมทริปกับเรานะวันนี้ตอนสายๆนะแต่ว่าตัวเนี้ยจะพาไปเดินเล่นก่อนอันนี้เขาเรียกจุดโอทาวใช่ไหมมันสวยอะถ้ามาที่นี่ก็ไม่ต้องเขินนะคะเพราะว่าเขามีนักท่องเที่ยวเยอะอยู่แล้วนะคะทุกคนเราก็เป็นหนึ่งในนั้นทุกคนก็ต่างคนต่างเชื้อชาติมาใช่ไหม
อันนี้คือห้องน้ำสาธารณะนะคะเข้าได้นะคะทุกคนเรามาไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะคะเพราะว่านาฬิกาเขาอ่ะจะเปลี่ยนทุกๆ1ชั่วโมงใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีลูกเล่นของเขาใช่ปะคะแล้วพอเรามาตอนเนี้ยก็คือไม่เราต้องรอไปอีกนานเราก็เลยจะเดินเล่นแล้วค่อยเดินกลับมาที่นี่นะคะประติมากรรมคือสวยนะคะมาจากที่พักแล้วก็เจอแล้วนะคะเดินซิงทาวเวอร์ข้างหลังเลโกทัวริสอันนี้คือใครอะคะนี่ก็คือมื้อเที่ยงของเรานะคะเรามาแวะทานมื้อเที่ยงกันที่นี่คำสุดท้ายแล้วเนื้อดิบนะคะร้านอาหารนั่งแบบน่ารักๆมีเยอะนะคะเหมือนร้านไอติมเมื่อกี้มีแทบทุกที่เลยนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าอยากกินแบบราคาถูกลงมาเราก็จะเดินลงมาตามถนนนะคะเพราะว่ายิ่งใกล้จุดท่องเที่ยวมากเท่าไหร่ราคาก็จะสูงมากเท่านั้นแต่ถ้าเราไม่ได้ติดเรื่องราคาก็ซื้อได้เลย
ทุกครั้งวันนี้เรามีเกสนะคะมีพี่เจี๊ยบกับเบนนี่สวัสดีกับสองสามชายให้หลงทางได้ปลาด้วยกันนะคะจนไทยด้วยกันจ้า